สันทนาอวมกองสลากพัสจ่อแจ้งหมิ่นเพิ่มส่วนคดีบุกรุกตำรวจใกล้ส่งฟ้องแล้วนอดกองสลากลเผยแจ้งความดำเนินคดีสันทนาบุกรุกบริษัทแล้วตำรวจเตรียมนำตัวส่งฟ้องสารเร็วๆนี้ยันไม่มีไกลเกลีย่ยซ้ำจ่อแจ้งข้อหาหมิ่นประมาทเพิ่มอีกวันที่29พฤศจิกายน2565เวลา12นิกานาที ทีมข่าวอาชญากรรมผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าวันนี้คือวันที่29พฤศจิกายนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกกองบัญชาการนํารวจสอบสวนกลางหรือบชอกอเมื่อเวลา10ตริ30นาทีนายพันธวัฒนาควิสุทธ์หรือน็อตซีอกองสลักพลัสกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับนายสันทนาประยุนรั์กรณีเจ้าตัวและพวก4-5คน บุกรุกเข้าไปภายในสำนักงานย่านทองหล่อช่วงก่อนหน้านี้โดยล่าสุดทางตัวแทนของกองสลักพลัสได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้วที่สอทอทองหล่อเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้ในข้อหาบุกรุกและพนักง,งานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำและตรวจสอบพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วจึงได้เรียกผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาและเตรียมนำตัวส่งฟ้องต่อศาลในเร็วๆนี้ซึ่งผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ในพันธวัตกล่าวว่าทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ก่อเหตุและพวกเพื่อขอจราจาหรือไกล่เกลี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตนเองก็จะไม่ยอมจราจาหรือยอมความในคดีดังกล่าวเนื่องจากพฤติการของผู้ก่อเหตุ เป็นการกระทำที่อุกอาจและทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายอีกทั้งยังเป็นการกระทำโดยพลการโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายและเป็นลักษณะของการใส่ร้ายว่าตนเองหรือบริษัททำผิดกฎหมายนายพัวัตกรกล่าวอีกว่านอกจากนี้ยังเตรียมแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทจากการให้สัมภาษณ์และการให้ข้อมูลพาดพิงถึงตนเองและบริษัท ทำให้ได้รับความเสียหายแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อเข้าแจ้งความกับตํารวจสอนอทองลอเนื่องจากที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุยังคงให้สัมภาษณ์พาดพิงถึงตนเองและบริษัทบ่อยๆจนรู้สึกว่ายอมไม่ได้อีกแล้วอย่างไรก็ตามสำหรับในายสันทนะนั้นก่อนหน้านี้ไม่นานเพิ่งจะถูกนายชูวิทย์กมลวิสิต ยื่นฟ้องในฐานความผิดบิ่นประมาทโดยเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน100ล้านบาทไปแล้วด้วยชูวิทย์ควงทนายเบอร์ใหญ่อนันชัยฟ้องสันทนะสางแ้น3ข้อหาเรียก100ล้าน ชูวิทยพร้อมทนายอานันชัยมาศารอาญายื่นฟ้องสันทนะ3ข้อหาเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาทปมกล่าวหาสร้างคลิปโรงแรมมีการมั่วยาสารนัดไต่สวน6กุมภาพันหกวันที่22พฤศจิกายน2565เวลา1 0 4ตริกน4ีนาทีเดลินส์ออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษ นายชูวิตย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักธุรกิจอ่างเดินทางมาพร้อมกับน,นายอนันชัยชายเดชท,ทนายความเพื่อยื่นฟ้องนายสันธนะประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลในข้อหา1แจ้งความเท็จอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาที่ไม่ได้มีการกระทำผิดเกิดขึ้น2สร้างพยานหลักฐานเท็จและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานอกจากนี้ยังมี3ฟ้องเป็นคดีแพ่ง ที่เกี่ยวกับคดีอาญาเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน100ล้านบาทจากกรณีที่นายสันทนากล่าวหาว่าที่โรงแรมเดอะเดวิสคอนเนอร์วิงซอยสุขุมวิทย4แขวงคลองตันเขตคลองเตยของบุตรชายนายชูวิทย์เป็นแหล่งมั่วสุมยาของนักท่องเที่ยวมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จโดยการแอบถ่ายและนำคลิปวิดีโอไปแจ้งความกับตำรวจสอ,อทอ,อซึ่งพยานหลักฐานดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้ชื่อเสียงของโรงแรมและนายชูวิทย์เสื่อมเสียวันนี้จึงมายื่นฟ้องในสันทนะโดยมีบริษัทต้นตระกูลจำกัดเป็นโจทย์ที่หนึ่งและมีนายชูวิทย์เป็นโจทย์ที่สองน,อนายอนันชัยทานายความกล่าวว่าตนได้ติดตามคดีนี้มาสักระยะหนึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม2565นายชูวิทย์ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคนจีนสีเทายาสิ่งผิดกฎหมายการพานันจนกระทั่งเป็นรูปร่างขึ้นมา ต่อมามีชาวจีนคนหนึ่งใช้ยาถึงแก่ชีวิตจนกลายเป็นข่าวโด่งดังผลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติจึงได้เข้ามากำกับดูแลทำให้นายชูวิทย์ได้ออกมานำเสนออย่างต่อเนื่องดังนั้นคู่กรณีจึงไม่ใช่ในายสันทนะแต่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมานายสันทนะได้ไปประกันตัวนายเดวิดที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองต่อมาวันที่5พฤศจิกายน ได้มีการไปแจ้งความที่สอนอทองหล่อมีการนำภาพวิดีโอและกล่าวอ้างว่าน่าจะมีการมั่วสมยาและมีการเปิดสถานบันเทิงเกินเวลาจนเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอทองหล่อเข้ามาตรวจค้นแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายในสถานะก็ยังกล่าวใส่ร้ายโรงแรมของนายชูวิทย์ตามไปก่อกวนการให้ข้อมูลกับพลตารวจเอกสุรเชษฐกพานรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นการไม่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการทำคลิปวิดีโอว่ามีการมั่วสุมยายในโรงแรมของนายชูวิทย์ซึ่งหากสถานบันเทิงหรือสถานบริการใดมีการปล่อยให้ใช้ยามีโทษสูงสุดถึงจำา5ปีและเลขาธิการปพสสามารถปิดสถานบันเทิงและเพิกถอนใบอนุญ,ญาตได้ตามพระราชบัญญัติยาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก ดังนั้นวันนี้นายชูวิทย์ได้รับ,บอมอบอำนาจจากบริษัทต้นตระกูลจำกัดเป็นโจทย์ที่1และนายชูวิทย์เป็นโจทย์ที่2มาฟ้องร้องดำเนินคดีกับนายสันทนะเป็นจำเลยข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญาทั้งที่ไม่มีการกระทําผิดเกิดขึ้นมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จทั้งนี้เป็นคดีอาญาเกี่ยวกับคดีแพ่งเรียกค่าเสียหาย100ล้านบาท ด้านนายชีวิตกล่าวว่าในชีวิตววนวต,ตนนั้นไม่เคยเป็นโจทย์ฟ้องคดีใครตนเป็นจำเลยทุกคดีเพราะตนคิดว่าตนถูกกลั่นแกล้งถูกกระทำมาตลอดแต่ก็เป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ตนพูดสาระสำคัญอยู่ที่มาเฟียจีนสีเทาที่กำลังกัดกินประเทศนี้จู่ๆนายสันตะอดีตตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการก็มาที่โรงแรมของตนมาป้ายสีใส่ความ และไปแจ้งความจนกระทั่งเมื่อสองสามวันนี้ก็พูดอีกในเรื่องของสถานอาบอบนวดซึ่งตนต้องบอกว่าตนได้ขายทั้ง6แห่งไปแล้วตั้งแต่พศ2 5 4 6ถึง2547เพราะตอนนั้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นสสภาคชาติไทยอีกทั้งนายสันทนะยังได้กล่าวถึงการจ่ายภาษี4,000ล้านแต่นายสันทนะไม่รู้เรื่องเพราะสถานอาบอบนวดของตนไม่มีที่ดินที่ตนเป็นเจ้าของเพราะตนเช่าเอา ดังนั้นมูลค่าจริงๆจึง,จง,จงไม่มีเพราะตนใช้วิธีการโอนหุ้นซึ่งตนก็ไม่อยากตอบโต้ตนก็สู้มาตลอดสู้ทางสื่อสู้ทั้งข้างถนนสู้ไปทุกรูปแบบแต่นายสัทนะไม่สู้เวลาพูดก็ทำท่าทางมีกระเป๋ามีเอกสารมีข้อมูลโยงไปว่าตนมีรูปถ่ายว่าเคยรู้จักตนแต่นายสัทนามีรูปถ่ายตอนกินข้าวกับตนไหมตอนนั้นตนเป็นสสกรรมการทการตารวจ ในสันทนะก็มาหาฟ้องเรื่องบอนอย่างในสันทนะให้มาเจอที่ศาลดีกว่ามาสู้โดยวิธีการของกฎหมายหลังกระบวนการยื่นฟ้องศาลพิจารณาแล้วรับไว้เป็นคดีหมายเลขนำออ่าง2อ9 2ท่าัน2้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่6กุมภาพันธ์6 6 6 6เวลา13.30นาที